วิธีการติดตั้งนะครับตัวสวิตช์แฮนด์ของ Honda DAC ตัวใหม่นะครับซึ่งเราก็ต้องถอดตัวเก่าออกก่อนเบื้องต้นก็คือตัวเนี้ยจะเป็นแจ็คตัวเมียซึ่งจะติดอยู่ข้างแผงคอด้านซ้ายนะครับของรถตัวนี้เป็นสวิตช์ตัวผู้ซึ่งก็จะเสียบกันอยู่โดยที่ Honda DAC เนี่ยเขาจะยึดสวิตช์ตัวเมียไว้กับโครงรถนะครับอันนี้เราต้องใช้มือใช้นิ้วนะครับล้วงเข้าไปกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ด้านล่างเสร็จแล้วก็เอามือกดนะครับแล้วก็เอามือข้างดึงปลั๊กด้านบนออกนะครับมือก็จะแน่นนิดนึงนะครับเบื้องต้นก็ถอดเนี้ยก็จะหลุดออกมาโดยที่ตัวนี้ติดอยู่ที่รถอยู่ตัวนี้ก็ออกมานะครับเสร็จแล้วที่ประกับแฮนด์รถเนี่ยจะมีน็อตอยู่2ตัวอย่างนี้นะครับก็ตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ใกล้ๆเคียงกันตัวบนนี่ตัวเดียวกันตัวล่างของสวิตช์ของเดิมจะอยู่ลึกเข้าไปหน่อยแต่มองเห็นนะครับเสร็จแล้วก็คลายออกมาซึ่งพอคลายออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ปลดสวิตช์นะครับปลดสวิตช์ออกมาเลยก็มันก็จะไม่มีอะไรปลดออกมาก็เป็นประกับแค่2ชิ้นนะครับก็จะปลดสวิตช์2ชิ้นธรรมดาไม่มีอะไรเสร็จแล้วการจะใส่เข้าไปนะครับการจะใส่เข้าไปเมื่อเราแกะออกมานะครับสวิตช์หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเดือยนะครับสังเกตเห็นจะมีเดือยตรงนี้นะครับจะมีเดือยนี่นะฮะตัวนี้นะครับเดือยนี้มีขนาด5มิลลิเมตรนะครับการติดตั้งมี2วิธีเดือยตัวนี้มีหน้าที่เอาไว้ล็อกตำแหน่งของสวิตช์เนี่ยก็คือด้วยวิธีการเจาะแฮนด์พอเราเจาะแฮนด์แล้วประกับตัวนี้เดือยนี้ล็อกเข้าไปในรูที่เราเจาะพอขันยึดโอกาสที่มันจะเคลื่อนที่ก็มีได้น้อยนี่คือวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราไม่ต้องการเจาะแฮนด์บางคนคือแฮนด์มีราคาสูงไปเปลี่ยนแฮนด์รถมาก็ไม่เจาะก็ใช้วิธีเอาครีมเนี่ยนะครับเนี่ยครีมตัดสายไฟนี่หนีบออกเลยปึ๊บนะครับหนีบออกแล้วก็เอาคัตเตอร์ปาดๆแต่งๆเนี่ยให้มันเรียบแค่นั้นนะครับก็เอาไปขันหนีบได้เลยก็เดี๋ยวคราวนี้มาดูวิธีการเจาะนะครับว่าถ้าสมมุติเราต้องเจาะต้องทำยังไงคราวนี้มาดูแบบเจาะกันนะครับผมจะสมมุติว่าท่อ PVC เนี่ยนะฮะเป็นแฮนด์รดนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการทำให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับก็พอหลังจากถอดออกเราก็จะเอากระดาษกาวแปะไปนะครับแปะไปในตำแหน่งของแฮนด์เดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาจุดนี้นะครับจุดที่เราจะทำการประกอบแทนเนี่ยนะครับหลังจากถอดของเดิมออกไปแล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ประกบมันจะประกบลงไม่สนิทเพราะว่ามันติดสลักอยู่นะสลักก็จะกดที่นี่นะครับแล้วก็เอาตำแหน่งที่เราต้องการหมุนขึ้นหมุนลงอ่ะเราพอใจว่าให้มันเฉิดขนาดนี้มุมนี้ก็กดนะครับกดนิดหน่อยกดให้มันกระดาษกาวเป็นรอยก็จะเห็นว่ากระดาษกาวเป็นรอยที่จุดนี้นะครับแล้วก็เอาสีมามาร์กไว้นะครับเพื่อให้เห็นเป็นรอยนะครับเพื่อทำการเจาะโดยผมแนะนำว่าถ้าจะเจาะนะครับให้ดีก็คือใช้ดอก2มิลก่อนแล้วตามด้วยดอก5มิลนะครับนะแต่ถ้าใครมีความชำนาญจะ5มิลเลยก็ได้นะครับโดยใช้ดอกนำศูนย์เนี่ยดอกนำศูนย์ตอกให้เป็นถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ตะปูคอนกรีตนะครับนะหรือไม่ก็ให้ช่างเขาช่วยเจาะให้นะครับเจาะนำไปก่อนนะครับนะเจาะด้วยดอกเล็กดอกเล็กเสร็จนะครับก็ตามด้วยดอก5มิลนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพอเจาะ5มิลเสร็จก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าเจาะเหล็กก็จะนานกว่านี้หน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็
เอารูตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในรูที่เราเจาะนะครับแกะกระดาษกาวก่อนนะครับนะถ้ากลัวไม่แน่นอะไรก็สามารถใช้เทปนะครับเทปพันไอ้ไฟมาพันสักรอบสองรอบนะครับเสร็จแล้วไปเนี่ยมันจะอยู่เลยนะครับอย่างนี้ถ้ามันเป็นรูมันจะฟิกไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาประกบนะครับพอถ้าประกบแล้วเนี่ยมันก็จะดิ้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันอยู่ตามรูเสร็จแล้วก็เอาน็อตมาขันเลยครับนะครับก็ใส่ตัวแรกขันก็เข้าไปสักสองสามเกลียวก่อนนะครับให้อยู่ของตัวที่สองมานะครับแล้วก็ขันตามเข้าไปนะครับก็ขันไล่ให้แน่นนะครับบนให้แน่นล่างให้แน่นนะครับก็จะแน่นแล้วนะครับส่วนแจ็คตัวนี้นะครับก็เอาแจ็คตัวนี้นะฮะก็สามารถเอาไปเสียบได้เลยนะครับแจ็คตัวนี้เนี่ยเอาไปเสียบกับของเดิมได้เลยนะครับมันเป็นแจ็คตัวเดียวกันหน้าตาเหมือนกันซึ่งผมวายสายไปแล้วเสียบเข้าไปแล้วก็เก็บสายเท่าที่เดิมก็ใช้ได้เลยครับผมขอบคุณครับ